ซึ่งแน่นอนเขาว่าในเมื่อนะครับเขาส่งชื่อแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะลงสนามได้เหมือนกันครับทีนี้ก็แต่หลังเกมเนี่ยโคระก็ยังบ่นนิดๆกับลูกทีมเหมือนกันนะครับเพราะว่าเกมเนี้ยสวัสดีครับผมชูปรัชญานะครับพูดขึ้ข่าวสารวงการฟุตบอลไทยเลฟบอลเจลีญนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหาก,กันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปรัชญา อย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาบ้างเลยนะครับอนคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับประเด็นแรกไปดูความคุ้นไหวของอุรวะเรดกันหน่อยนะครับก็มีข่าวดีนะครับก่อนที่จะทำศึกฟุตบอลเอฟซีแชมซลีกรอบเพย์ออฟนะครับที่จะต้องดวลกับทางลีแมนเอฟซีนะครับทีมจากฮ่องกงนั่นเองนะครับเพื่อที่จะหาตัวไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มนะครับ ซึ่งทางอุรววเองเนี่ยได้ใส่ชื่อนะครับเจ้าบุ๊กเอกนิตปัญญาเป็นโค้ต้าเอเชียในรายการนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็ทําให้ก็ถือว่าเป็นอนุโมที่ดีนะครับที่จะได้ลุ้นนะครับสำหรับเอกนิตที่จะลงสนามในเกมนี้นะครับโดยอุรววเองเนี่ยได้ส่งโค้ต้านักเตะต่างชาติ5คนบวกโค้ต้าเอเชียอีก1คนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยอเล็กซานเดอร์โชฟส์นะครับมาริอุสฮอร์บาเทนนะครับไบรอันลินเซนอเล็กช็อกนะครับแล้วก็โฮเซ่กันเต้นะครับรวมไปถึงโค้ต้าเอเชียอย่างเอกนนนนนนนิด้ววยัั่่่่เอองงะครบซึแา เมื่อเขาส่งชื่อแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสาที่จะลงสนามได้เหมือนกันครับทีนี้ก, <c oughs> ก็อยู่ที่สตาฟโค้ชแล้วครับว่าจะเลือก,จกเจ้าบุกมีชื่อในเกมนี้ด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งก็มีลุ้นเหมือนกันเพราะว่าลีแมนเอฟซีจากฮ่องกงนี้ก็อาจจะเป็นทีมที่มาตรฐานจะไม่ได้สูงมากอะไรนะครับฉะนั้นแล้วก็รอลุ้นกันในเกมนี้นะครับซึ่งทางรัวเองมีคิวที่จะดวลกับลีแมนเอฟซีเตะในเวลา17บเจ็นาสนาทีตามเวลาบ้านเรานะครับเล่นกันที่ไซตามาสเตเดียมเกมนี้ไม่ได้มีถ่ายทอดสดมาด้วยนะ หาดูตามช่องทางธรรมชาติแลวกันถ้าหากว่าเอกนิต์มีชื่อในเกมนี้นั่นเองนะก็รอรุนดูแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะกลับมาที่บ้านเรากันหน่อยครับคุณผู้ชมครับไปกันที่เบื้องหลังเกมทีมชาติไทยชุดยูยิบสากันหน่อยครับคุณผู้ชมครับที่ลงเล่นเกมนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มชิงแชมป์อาเซียนนะครับเจอกับทางกรัรมพูชานะครับโดยปรากฏว่าเกมนี้เราเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับก็ทําให้เราจบรอบแรกด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับผลงานนี้ต้องบอกเลยว่าเพอร์เฟกอย่างมากเลยนะครับชนะ3นะัดรวด,รวดเก็บ9ก้าแต้มเต็ม ยิง8แล้วก็ไม่เสียประตูเลยนะครับใน3เกมนี้นะครับแต่หลังเกมเนี่ยโคระก็ยังบ่นนิดๆกับลูกทีมเหมือนกันนะครับเพราะว่าเกมนี้ ก็แน่นอนว่าชื่อชั้นอะไรต่างๆนะครับมาตรฐานฟุตบอลเราเหนือกว่าแต่ว่าน้องๆก็ยังมีอาการกังแวงแล้วก็ไม่รักษามาตรฐานตลอดการเล่นทั้งเกมนะครับโดยโค้ชราบอกว่าพอเรามีการปรับการเล่นก็ติดขัดเล็กน้อยอยู่เหมือนกันนะครับโดยชุดแรกก็ค่อนข้างหนืดพอสมควรทันทีที่เราได้ประตูเร็วในครึ่งหลังก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับส่วนอื่นก็ต้องปรับปรุงกันต่อไปนะครับถ้ามองการเล่นร่วมกันบางช่วงเด็กๆทําได้ดีนะแต่ภาพรวมก็ยังมีบางคนที่อาจจะยังมีข้อจํากัดอยู่บ้างน,นะครับพอเราจัดตำแหน่งที่อยู่ร่วมกันมา ก็ดีขึ้นนะครับหลังจากตำแหน่งได้น,นะครับแล้วก็อาจจะมีความประมาทในช่วงที่เรานำ2-0แล้วเสียบอลง่ายไปหน่อยนะครับก็ต้องมีการกำชับกันมาทุกวินาทีในสนามเนี่ยตราบใดทีูุ่ตัดสินยังไม่เป่านกหวีดเราก็ต้องมีสมาธิอยู่ตลอดทั้งเกมนะครับคนเราะจะบอกอีกว่าการเสียบอลง่ายๆในช่วงแรกเนี่ยต้องยอมรับว่าทางกัมพูชาเองก็มาดีด้วยนะครับทั้งการรับต่ําเพสซิงสูงแล้วก็การสร้างเกมขึ้นมานะครับต้องให้เครดิตพวกเขาด้วยนะครับพอพักครึ่งเนี่ยเราก็พยายามแก้ไขนะครับในช่วงที่ฝนตกลงมา ยิ่งทําให้คนขาดความมั่นใจเก็บบอลไม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ลวนไปด้วยเลยนะครับและเกมก็ไม่ต่อเนื่องนะครับพอเราส่งคนครองบอลได้ก็มีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็สามารถคุมเกมแล้วก็คุมสถานการณ์ได้นั่นเองนะครับแรงเชียร์ก็จะเป็นพลังให้กับน้องๆด้วยนะเพราะว่าน้องๆทุกคนก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำเต็มที่เพื่อทีมชาติไทยนะครับในรายการนี้นั่นเองนะครับก็ยังมีข้อปรับปรุงอะไรบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็เริ่มจูนเข้าที่กันบ้างแล้วสําหรับชุดยูยิบสมชุดนี้นั่นเองนะ ต้องรอผลในสาย B แล้วก็สาย C ก่อนนะครับซึ่งจะไปเจอกับทีมที่เป็นอันดับ2ที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับการที่เราจบในสถานะแชมป์กลุ่มในสาย A นั่นเองนะครับก็จะเตะรอบรองในวันที่24สิงหาคมนี้นะครับเวลา2ทุ่มนะครับที่สนามกีฬากางจังหวัดระยองนะครับก็เหมือนเดิมครับถ่าดสดที่ True Sport 2ครับก็รอติดตามแล้วก็ส่งเจเจให้กับน้องๆช้างศึกจุดอยู่23กันต่อครับคุณผู้ชมฮะอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมน้าฝากกันในคลิปนี้ อย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแกชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองคบชุกป,ปรชัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ